มาปิดท้ายการที่ข่าวต่างประเทศค่ะตำรวจเดนมาร์กทั่วประเทศได้รับคําสั่งให้ระวังภัยและอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมหลังเกิดเหตุลอบยิงตำรวจในลนักษณะเป็นการลงมืออย่างไม่เลือกเป้าหมายคําสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุประกบยิงตำรวจนายหนึ่งที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจในเมืองอัลเบิร์สลุนซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโคเปนเฮเกนโดยกระสุนถูกศรีรษะอาการสาหาัส หลังก่อเหตุคนร้ายรายนี้ได้วิ่งหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดถูกรวบตัวได้ห่างจากสถานีตำรวจที่เกิดเหตุราว3กิโลเมตรและในระหว่างที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำตำรวจก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆนอกจากอายุของคนร้ายที่อยู่ในวัย26ปีส่วนการลงมือที่มีลักษณะรอบยิงอย่างไม่เลือกเป้าหมายทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าอาจเป็นการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายสังหารตำรวจเดนมาร์ก จึงเป็นเหตุผลให้มีการออกคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศระมัดระวังตัวมากขึ้น